ประกันหนึ่งล้านบาทที่คุณเตงโมได้จากรายการซุปตาพาฟินสรุปแล้วจะตกเป็นของใครคุณผู้ชมครับเชื่อว่าหลายคนเคลือบแคลงสงสัยเรื่องนี้อยู่นะครับคือประกันตัวนี้เป็นประกรันอุบัติเหตุของที่พยราระลกันภัยที่คุณเตงโมเนี่ยเขาไปออกในรายการซุปตาพาฟินแล้วคุณธัญญาเนี่ยได้มีการมอบกรมธันตัวหนึ่งให้นะครับคุณเตงโมเนี่ยได้มีการเซ็นไว้เรียบร้อยเป็นลายเซ็นของคุณเตงโมเองเลยว่ากรรมธันตัวนี้จะตกเป็นของลูกของคุณกระติกหรือว่าลูกบุญธรรมของคุณเตงโมนะครับคืออาจจะไม่ได้มีการเซ็นว่าเป็นลลูููกกกบุุญรรมจิงงงๆแแต่่่่่วววาาาคคณโ็พดอออออสืืไป้นีขเ ก็มีการมอบให้น้องอะนะครับซึ่งตัวกรรมทานตัวนี้บริษัทส่งไปที่บ้านของคุณตังโมเรียบร้อยแล้วนะครับทางประกันเองก็เตรียมเงินไว้แล้วอยู่ที่ว่าคุณกระติกเนี่ยจะติดต่อมาตอนไหนเท่านั้นเองแล้วถามว่าเงิน1ล้านบาทเนี่ยเป็นของลูกของคุณกระติกทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะเอาไปให้คุณแม่เนี่ยได้ไหมก็ไม่ได้นะครับคือต้องบอกผู้ชมแบบนี้ก่อนว่าถ้าคุณกระติกเนี่ยจะเอาเงินตัวนี้มาได้เนี่ย ก็ต้องมีหลักฐานการเสียชีวิตของคุณตังโมนั่นก็คือใบมรณบัตรแล้วถามว่าใบมรณบัตรเนี่ยอยู่ที่ใครอยู่ที่คุณแม่นะครับทีนี้เมื่อวานเองเนี่ยคุณกระติกได้มีการไปขอโทษขอโพยคุณแม่ไปกราบขอเอ่อเอาพวงมาลัยไปไปกราบเนี่ยนะครับแต่คุณแม่ไม่รับนะฮะไม่ให้อภัยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเคลียร์กันก่อนว่าสุดแล้วจะจะได้ใบมรณบัตรไหมสมมุติว่ามีการเคลียร์กันใหม่นะครับแล้วคุณแม่ให้อภัยก็มีการให้ใบมรณบัตรตัวนี้มาเนี่ยสมมติว่าให้ใบมร จะเอาใบรัฐนั้นไปขึ้นเงินเออไปขอเงินแล้วให้คุณแม่ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่า1ล้านบาทนี้นะครับจะเป็นของลูกของคุณกติกเท่านั้นนะครับคือตัวเนี้ยมันเป็นทรัพย์สินของเด็กเป็นทรัพย์สินผู้เยาว์นะครับต้องไปขออนุญาตศาลเด็กก่อนเอาง่ายๆก็คือเอาไปทําอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของเด็กเนี่ย ก็คือไม่ได้เลยนะครับจะไปเบิกมาส4 5เนี่ยคือไม่ได้นะครับต้องขออนุญาตศาลก่อนหรือต้องรอให้ตัวของน้องเองเนี่ยมีความสามารถในการเบริกเงินหรือว่าบรรลุนิสิบปะวะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเงินจะไปอยู่ไหนสมมุติว่าได้มาแล้วเนี่ยเงินก็จะเป็นเอาไปอยู่ในบัญชีของลูกของคุณกติกเท่านั้นนะครับจะไม่มีการเอาไปให้ใครอะไรใดๆก็ตามแต่นะครับก็ให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ไว้นะครับ